แม่อย่าลืมเอาจอบไปถางหญ้าริมรั้วด้วยนะซักผ้าให้ผมหน่อยดิข้าวเนี่ยค่อยกินก็ได้เมื่อไหร่จะกวาดเสร็จเนี่ยทำอาหารเย็นนี่ก็กินได้แล้วทำไมไม่ทำแบบข้าวเค็มขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ตัดหญ้าเสร็จเนี่ยแม่อย่าลืมเอาจอบไปถางหญ้าริมรั้วด้วยนะแต่ระวังล่ะอย่าให้มันโดนต้นไม้ราคามันแพงตายโอเคไหมโอ้ยวันนี้เป็นไรวะเนี่ยมันร้อนจังวะซักผ้าให้ผมหน่อยดิผมรีบใช้อ่ะในตะกร้านี้ทั้งหมดเลยนะแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยขอแม่กินข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวแม่จะรีบซักให้ผมบอกแม่แล้วไงว่าผมรีบใช้ข้าวเนี่ยค่อยกินก็ได้เอองั้นเดี๋ยวแม่รีบซักให้ก็แค่เนี้ยไม่ต้องเล่นตัวเลยเล่นเกมดีกว่ากวาดเสร็จเนี่ยนานแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำอาหารเย็นที่ฉันกินได้แล้วหิวเดี๋ยวให้แม่กวาดตรงนี้ให้เสร็จแล้วแม่จะไปทำให้นะเออแม่เสร็จแล้วก็นั่นแหละไปทำให้ด้วยจ้ะอะไรกันเนี่ยแม่ให้เวลาตั้งเยอะตั้งแยะทำกับข้าวมาแค่นี้เนี่ยนะคนตั้งเยอะตั้งแยะมันจะไปพออะไรมันจะอิ่มที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมแม่ทำกับข้าวเค็มขนาดนี้เนี่ยแม่ทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะแม่คะหนูว่าแม่กลับบ้านไปสักสองสามวันเถอะค่ะเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลอยบ้านเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้อะไรวะโอ้ยตาใหม่ตาใหม่เบคะคุณช่วยไปซักเสื้อผ้าให้ลูกหน่อยได้ไหมคะแล้วทำไมคุณไม่ทำเองอะถ้าฉันทำอะแล้วใครจะเลี้ยงลูกล่ะคะเรื่องแค่นี้เองอะช่วยกันหน่อยไม่ได้หรอโว้ยเฮ้ยหยุดเลยทำอะไรอ่ะเสื้อผ้าลูกต้องซักมือเท่านั้นห้ามซักเครื่องเฮ้ยหยุดเลยถ้วยชามในครัวยังไม่มีใครล้างเลยค่ะคุณช่วยไปล้างให้หน่อยสิโอ๊ยทำไมข้ามันล้างออกแย่ออกเย็นขนาดนี้วะเฮ้ย
เบลูกหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะลงไปชงนมส่วนคุณก็ทำอาหารด้วยล่ะฮะนี่ผมต้องทำอาหารด้วยเหรอผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะดูสภาพผมสิเหงื่อซอกไปหมดเลยนี่เลิกบ่นได้แล้วเราก็รีบไปทำด้วยล่ะอย่าให้ฉันรู้ว่าคุณแอบอู้นะไม่งั้นเจอดีแน่ไปสิบิลผมทำกับข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนี่คุณเป็นพ่อคนแล้วนะคุณยังนั่งเล่นเกมสบายใจเฉิมอยู่อีกเหรอไปเลยไปถูพื้นตรงนู้นเลยโอ้บิลผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะผมขอพักเล่นเกมแป๊บนึงไม่ได้เหรออะไรคุณทำงานบ้านไปแค่นิดเดียวเนี่ยถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยเหรอคุณพูดงี้ผมได้ยังไงอะผมทำงานบ้านตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้พักเลยเป็นไงล่ะทำงานแค่วันเดียวอ่ะคุณก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วใช่ไหมแค่ฉันสั่งไม่ให้คุณหยุดพักอ่ะคุณก็บ่นฉันแล้วแล้วที่กับแม่คุณอ่ะแม่คุณทำงานบ้านทั้งวันอ่ะคุณไม่คิดว่าแม่คุณจะเหนื่อยบ้างเหรอเบแม่คุณเขาเลี้ยงคุณมาจนโตขนาดเนี้ยเขาก็เหนื่อยมากแล้วนะคะตอนเนี้ยคุณโตจนคุณทำงานได้แล้วอ่ะแทนที่ท่านจะอยู่แบบสุขสบายคุณกลับใช้แม่ทำนู่นทำนี่ไม่หยุดอ่ะเบแม่เขาแก่มากแล้วนะการที่เขาจะทำงานบ้านอ่ะเขาเหนื่อยกว่าพวกเราหลายเท่านะเบแต่ว่าเขาก็ทำเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเขารักพวกเรายังไงล่ะแล้วหลังจากเนี้ยถ้าแม่เขากลับมาอยู่บ้านเราอ่ะคุณเลิกใช้แม่ทำงานบ้านนะเข้าใจไหมเขาเหนื่อยมามากแล้วหลังจากนี้มันควรเป็นหน้าที่ของลูกๆอย่างพวกเราอ่ะที่ตอบแทนแม่บ้างบิลคือผมรู้แล้วว่าผมเป็นลูกที่แย่ขนาดไหนอ่ะแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าผมควรจะทำยังไงอ่ะบิลคุณดูสิใครมาแม่เราไปนั่งกันเถอะครับแม่ครับแม่อยากกินอะไรเนี่ยแม่บอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำมาให้นะครับแล้วเรื่องงานบ้านทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้แม่เองทั้งหมดเลยนะครับแม่แค่นั่งอยู่บ้านสวยๆก็พอแล้วครับ